านผู้ชมและท่านผู้รับฟังทางบ้านนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงคุณภาพชีวิตของประเทศกัมพูชานะครับหรือ AAC กัมพูชานะครับกัมพูชานะครับจะอยู่เป็นในกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนามากและเป็นความยากและมีความยากจนมากนะครับประเทศหนึ่งดังนั้นรัฐบาลกัมพูชาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งมีกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่สังคมขจัดความยากจนออกไปนะครับปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาครับอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาเพื่อให้มีโครงสร้างและแปลนแผนที่ดีสู่สังคมเพื่อขจัดความยากจนครับและเราก็จะไปดูแต่ละด้านของการพัฒนาของประเทศกัมพูชาครับหรือข้อมูลในแต่ละด้านนะครับเชิญไปรับชมได้เลยครับค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูด้านเศรษฐกิจของกัมพูชากันบ้างดีกว่านะคะข่าวสำนักข่าวต่างประเทศเพิ่งรายงานนะคะวันที่2มีนาคม2556ค่ะว่ากัมพูชาปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำแล้วนะคะในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพิ่มเป็น 20% หลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงเรียกร้องขึ้นค่าแรงและยกระดับสวัสดิการแล้วหลายครั้งทั้งนี้ระเบียบใหม่กำหนดค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มจากเดือนละ61เป็น75ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,830 บาทเป็น 2,250 บาทอีกทั้งยังต้องเพิ่มเงินให้แรงงานใช้ดูแลตัวเองด้านสุขลักษณะหีคนละ5ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนโดยมีบังคับใช้ตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะสหกรรมสิ่งทอนะคะตอนนี้ได้ขั้นต่ำเดือนละ100ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,000 บาทซึ่งเป็นค่าเงินถ้ามาเปรียบกับประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังน้อยมากเพราะว่าขั้นแรกค่าต่ำของประเทศไทยอยู่ที่15,000 บาทแต่ว่าของประเทศกัมพูชาแค่ 3,000 บาทนะคะถ้าเปรียบประเทศไทยก็คือยังห่างกันอีกมากเลยค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านสังคมของประเทศกัมพูชากันต่อเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราดูด้านสังคมของประเทศกัมพูชาบ้างดีกว่านะคะด้านการสื่อสารภายในองค์กรนะคะการสื่อสารคมนาคมในประเทศกัมพูชานะคะจะแบ่งสามารถแบ่งไป3ประเภทค่ะประเภทบริการประกอบด้วยโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็อินเทอร์เน็ตค่ะในปีพ.ศ. 2551นะคะมีจำนวนผู้ให้บริการโทรศัพท์บ้านทั้งหมด3รายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน6รายและผู้บริการอินเทอร์เน็ต9รายค่ะโทรศัพท์บ้านนะคะแล้วก็โทรศัพท์เคลื่อนที่อินเทอร์เน็ตนั้นส่วนอินเทอร์เน็ตในปีพ.ศ. 2541นะคะเยอรมันได้สนับสนุนเงินทุนจำนวนมากเพื่อพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่การใช้งานของประชาชนทั่วไปก็ยังอยู่ในวงจำกัดค่ะเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะอัตราค่าบริการที่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของประชาชนในประเทศค่ะอย่างที่กล่าวไปครั้งที่แล้วนะคะว่ารายได้ของประชาชนของประเทศกัมพูชาเดือนละ 3,000 บาทแต่จะมาให้เล่นอินเทอร์เน็ตซึ่งมีราคาสูงมากกว่าเงินเดือนเขามันก็ยังไม่จำเป็นนะคะต่อไปเรามาดูมิติด้านการทำงานกันนะคะ AFP องค์การแรงงานระหว่างประเทศเผยว่าความพยายามของกัมพูชาในการปรับปรุงสภาพการทำงานในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะเสื่อมถอยลงหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงหลายครั้งตามโรงงานผลิตเสื้อผ้านะคะหากพิจารณาถึงเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะหลายด้านเช่นแรงงานการรักษาความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้การสำรวจโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปกว่า10แห่งนะคะพบว่าบางแห่งใส่กุญแจปิดตายทางหนีไฟในระหว่างชั่วโมงการทำงานขณะที่บางแห่งก็ไม่ได้จัดการซ้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้ทุกๆ6เดือนนะคะนอกจากนี้ยังพบปัญหาภายในสถานที่ทำงานร้อนอบอ้าวไม่ถูกหลักอนามัยรวมทั้งมีการจ้างแรงงานเด็กด้วยค่ะต่อไปเรามาดูพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ที่มีกำลังซื้อสูงประมาณร้อยละ5ของประชากรนะคะได้แก่กลุ่มนักธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเช่นบุหรี่เหล้าวายเบียร์นะคะต่อไปก็คือนักธุรกิจเจ้าของบ่อนคาสิโนนักการเมืองข้าราชการนะคะต่อไปเรามาดูกลุ่มที่2กันนะคะกลุ่มผู้ที่มีกำลังซื้อปานกลางร้อยละ10ของประชากรนะคะได้แก่กลุ่มนักธุรกิจที่เป็นผู้นำเข้าสินค้ากลุ่มลูกจ้างทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศสถานทูตนะคะกลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายค่ะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้ที่มีกำลังซื้อต่ำนะคะประมาณร้อยละ85ของประชากรนะคะได้แก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลูกจ้างโรงงานนะคะอุปนิสัยในการอุปโภคบริโภคของคนกัมพูชาก็คือพร้อมที่จะจ่ายเงินเท่าใดก็ได้นะคะเพื่อที่จะบ่งบอกสถานะทางสังคมและรายได้ที่สำคัญของการขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติทำให้คนกัมพูชามีฐานะดีขึ้น
เมื่อขายที่ดินได้อันดับแรกก็คือจะซื้อมอเตอร์ไซค์รถยนต์โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าและแม้แต่ซื้อเพชรซื้อทองเพื่อเก็บสะสมเงินสดและใช้เป็นเครื่องประดับนะคะอย่างไรก็ดีคนกัมพูชามีทัศนคติต่อสินค้าไทยว่ามีคุณภาพดีและราคาเหมาะสมถ้าให้เลือกระหว่างสินค้าไทยและสินค้าเวียดนามในราคาที่เท่ากันนะคะหรือแตกต่างกันไม่มากคนกัมพูชาก็จะเลือกสินค้าไทยโดยไม่ลังเลเลยค่ะส่วนสินค้าจากจีนและเกาหลีใต้ได้เข้ามามีส่วนแบ่งการตลาดเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาดูด้านมิติด้านส่วนตัวนะคะเรื่องสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตค่ะปัจจุบันนี้คนเขมรนะคะในระดับรากหญ้านะคะต่อสู้กับความยากจนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนะคะและจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาขายแรงงานในประเทศไทยนะคะความจริงเขมรดิ้นรนกันมาเป็นเวลานานเป็นเรื่องปกติตอนเกิดสมัยสงครามภาคในและยุคเขมรแดงเมื่อ30ปีก่อนต้องแบ่งอาหารกินตามนโยบายการปกครองของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะคะปลูกข้าวก็ต้องส่งไปเลี้ยงประเทศจีนที่กำลังอดอยากเขมรทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนข้างมากเป็นประเทศที่กำลังจะเจริญเติบโตสหประชาชาติยังจัดให้เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาที่ต้องให้ความช่วยเหลือหลายประเทศยังยื่นมือเข้ามาช่วยในหลายๆด้านด้วยค่ะการนำเสนอแนวทางนะคะกัมพูชายังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนามีความยากจนเป็นประเทศหนึ่งดังนั้นรัฐบาลกัมพูชาจึงควรให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อมุ่งขจัดความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทให้ดีขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กัมพูชาเดินหน้าสู่การพัฒนาและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไงบ้างครับข้อมูลของกัมพูชาหรือ AEC กัมพูชาหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับข่าวสารและความรู้ที่มีครบถ้วนทุกอย่างนะครับถ้ามีสิ่งใดที่ผิดพลาดทางกระไดพวกเราต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ